กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะแม้แต่ละอาทิตย์นี้มันผ่านไปเร็วจริงๆเลยเนาะบนแบบนี้ต้องเป็นผู้สูงอายุแน่ๆใช่ไหมคะ ก็น่าจะใช้อยู่คะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกแบบนี้จริงๆนี่นะจำได้ว่าอาทิตย์ก่อนยังลันลากับลมหนาวอยู่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาข่าวผู้คนติดโควิดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่สมุทรสาครก่อนแล้วหลังจากสมุทรสาครดูเหมือนกับจะเป็นต้นแห่งการกระจายเชือ้อหลายคนมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเชื่อไหมคะว่าคนสมุทรสาครโดนบูลลี่เยอะมากกางจะบอกว่าไม่มีใคร อยากป่วยไม่มีใครอยากติดเชื้อค่ะและอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้90%ของผู้ที่ติดเชื้อไม่ปรากฏอาการก็เลยไม่ได้ทันระวังตัวนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราค่อยๆรับมือกันไปกาดอย่าตกไม่ได้แล้วกาดต้องสูงขึ้นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเคยสัมภาษณ์คุณหมอนะคะคุณหมอพูดว่าโควิดในครั้งนี้เนี่ย เชื้อติดง่ายมากเชื้อติดง่ายกว่าเดิมเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งคือเชื้อก็ตายง่ายด้วยแค่คุณล้างมือบ่อยๆแค่คุณใช้เจลแอลกอฮอล์เชื้อก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับมันอีกสักตั้งแล้วกันนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่าโควิดเอาความสุขของปีใหม่แทบจะทั้งหมด เอาไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะคะทั้งโลกค่ะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเขาต้องพูดว่าโควิดกลับมาด้วยสายพันธุ์ใหม่ติดเชื้อง,ง่ายกว่าเดิมและคนที่ติดแล้วพอไม่ปรากฏอาการยิ่งไม่ระวังตัวคนอยู่ใกล้ก็ไม่ระวังตัวเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งที่เราอาจจะข้ามปีกันอย่าง สงบค่ะทั้งๆท,ท,ที่ปีที่ผ่านมาเรายังข้ามปีกันด้วยความสนุกอยู่เลยก็ไม่เป็นไรค่ะสนุกน้อยลงสงบมากขึ้นและคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้คือเรายังอยากได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้ดูแลคนที่เรารักไปนานๆนะคะที่สําคัญคือในวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวและปรับใจมีคนเยอะมากค่ะที่ภาวะของโควิดทําให้เศรษฐกิจพังหลายธุรกิจ ต้องบอกว่าเจ๊งอะคะ่ะมีการปลดพนักงานมีคนจํานวนเยอะมากนะคะเคยทํางานมาด้วยตัวเองมาโดยตลอด10ปี20ปียังมีเลยอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือสภาพคนที่ตกงานส่งกําลังใจให้ก,กันและกันนะคะบางทีปีใหม่ปีนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรดีๆมากมายแค่เกิดเรื่องแย่ๆแ,แล้วเราสามารถผ่านมาได้รอดมาได้ ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็แล้วกันนะคะจะปีนี้หรือปีใหม่นะเรายังเจอกันได้ตรงนี้นะคะเรื่องความรักพี่้อยยืนยันเสมอไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกันวันนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเจอความรักเจ็บซ้ําๆจนเริ่มเสียความมั่นใจน้องถามคําถามหนึ่งว่าทําไมล่ะคะผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ถึงไม่มีใครอยากจะ เข้าใกล้หรือไม่มีใครอยากได้เราอย่างจริงจังสักทีอ่ามาดูคําถามของน้องกันนะพี่อ้อยคะวันนี้เรารู้สึกท้อแท้และไม่เข้าใจในความรักมากๆขออนุญาตเล่าเลยนะคะเราเป็นผู้หญิงที่ชอบพึ่งพาตัวเองก่อนเราแยกออกจากครอบครัวมาอยู่คนเดียวตั้งแต่มปลายพราะบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นก็อยู่คนเดียวมาตลอดมีอะไรก็ทําคนเดียวพึ่งตัวเองเป็นหลักอะไรที่ทําให้เป็นทําให้ได้ก็จะพยายามทําให้ได้ เออพี่มองว่าเป็นเรื่องดีออกนะทําไมล่ะจ๊ะการพึ่งพาคนอื่นเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะเลือกเสมอจนเรามีแฟนคนแรกแรกๆคบกันดีค่ะพอผ่านไปสักพักก็เลิกกันเขาให้เหตุผลว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ค่อยตรงกันพอคบกับคนต่อ,ตอมาก็คบได้ไม่นานคราวนี้เหตุผลข้อที่คนต่อมาบอกเลิกคือเรานะ่ะพึ่งพาตัวเองได้มากเกินไปเราควรอยู่คนเดียวดีกว่าไม่เหมาะกับการจะมีแฟนหรอกหืมหรอ มันใช่เหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าอะคะจนตอนนี้เราโสดคะ่ะแต่ก็รู้สึกถึงการที่เราไม่ค่อยพึ่งพาใครมันคือข้อเสียแหละคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากต้องการใครสักคนมาดูแลบ้างควรทํายังไงดีคะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเก่งหรือผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้หละคะพี่ท้อจังเลยเดี๋ยวก่อนนะน้องนะอย่าเพิ่งคิดว่า ความสุขเดียวของผู้หญิงคนหนึ่งต้องจบลงที่มีผู้ชายสักคนมาเลือกเราเท่านั้นนะคะจริงๆเรามีค่ามากกว่านั้นคือตอนนี้แค่กลัวว่าปากของผู้ชายคนที่ทําให้ความรักของเราพังลงจะทําลายความนับถือตัวเองของน้องเลยต้องทําความเข้าใจกันก่อน เวลามีความรักอะค่ะไม่ใช่แค่เราที่เรียนรู้เขาแต่เราก็ได้เรียนรู้ตัวเราอีกรูปแบบนึงว่าตอนมีความรักเราเป็นขนาดนี้เลยหรือและเมื่อเจอคนที่รักกันก็เรียนรู้ดูใจกันไปถ้ายังไม่เลิกรักกันก็อย่าหยุดสื่อสารกันมีอะไรคุยกันไม่สําคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่ารักกันอย่างที่แต่และฝ่ายเป็นไม่ใช่รักเขาแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นจนเขาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเอง ในที่สุดนะคะจะเป็นน้องหรือเป็นแฟนน้องก็ตามเราต่างเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบที่มารักกันฉันบกพร่องเรื่องนั้นเธอบอกพร่องเรื่องนี้แต่ถ้ายัางรักกันเราจะเตือนกันค่ะให้โอกาสในการปรับปรุงตัวเพื่อกันและกันอยู่ใกล้ๆอย่างภูมิใจในตัวเขาและภูมิใจในตัวเราที่ได้อยู่ข้างๆเขาด้วยเพื่อให้ว่าผู้หญิงเก่งอะ่ะไม่อันตรายเท่าผู้หญิงไม่ให้เกียรตินะคะสำรวจตัวเองซีเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ตัว,ตว,ตวเรานะผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่ไม่อยากให้ใครมาดูแลเอาจริงๆนะคะผู้ชายบางคนชอบมากที่ผู้หญิงคนนี้ดูแลตัวเองได้เออเธออยู่ได้แฮะลุยได้ไม่ต้องเกาะติดเขาเวลาเราไปซื้อต้นไม้อะค่ะพี่เปรียบเทียบง่ายๆเวลาจะไปหาต้นไม้สักต้นมาปลูกเราจะตัดสินใจง่ายขึ้นเวลาคนขายบอกว่าอ๋ตอต้นไม้ต้นนี้เลยง่ายนะคะเอาเลยค่ะ เอาค่ะจัดมาจัดมาชอบชอบเลี้ยงยากๆเนี่ยน่าจะไม่รอดจะกรอดใครสักคนก็อยากได้คนที่แข็งแกร่งพอประมาณอย่าถึงขั้นปวกเปียกยืนด้วยตัวเองไม่ได้เลยผู้หญิงเก่งหลายคนต้องเก่งถึงขั้นรู้ว่าตอนไหนควรจะไม่เก่งบ้างควรอบอบางร่างเล็กแต่ตัดสินใจเองไม่ค่อยได้จริงๆแค่อยากให้ซีนคนข้างๆก็ถือเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งแล้วเรายืนข้างๆกันค่ะไม่มีใครเหนือกว่า แค่ก้าวไปข้างหน้าข้างๆกันไม่ได้เดินนำาลิว้วจนคนข้างหลังเหงาหรือว่ายอมเดินตามเขาจะดูเหมือนไม่เป็นคู่คิดแค่มาฝากชีวิตเอาไว้ด้วยเฉยๆ จะเก่งแค่ไหนก็ต้องให้เกียรติกันนะคะมีผู้ชายเยอะเลยค่ะอยากเป็นเจ้าของหัวใจผู้หญิงเก่งแล้วเขาภูมิใจว่าผู้หญิงเก่งคนนั้นเนี่ยเฮ้ยเลือกเรามาเป็นคู่คิดนะพี่เลยไม่รู้ว่าคนที่น้องเลือกเข้ามาในชีวิตเป็นคนแบบไหนแต่เอาจริงๆไม่มีใครผิดนะคะการเลือกคนที่มายืนข้างๆเป็นสิทธิส่วนบุคคลบางคนเน้นหน้าตาจะไปหาว่าเขาผิดก็ไม่ใช่บางคนเน้นเงินค่ะเพราะคิดว่าการดําเนินชีวิต ติดที่จนไม่ได้นะก็เรื่องของเขาเลือกแบบไหนก็ขอให้ได้แบบนั้นแค่อย่ามองกันเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นเองไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักค่ะถ้าน้องคิดว่าผู้หญิงไม่เก่งสี่ผู้ชายชอบ ก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ชายบางคนที่อยากได้แฟนเท่ๆเก่งๆไม่พึ่งพาใครถึงย้ําเสมอไงคะว่าทําไมต้องคิดว่าฉันควรทําตัวแบบไหนนะเขาจะได้มาเลือกผู้หญิงอย่างน้องก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วเราไม่ภูมิใจหรือต้องรอให้ผู้หญิงเป็นช้างเท่าหลังตลอดไปก็คงไม่ใช่คนที่จะยืนข้างๆเราด้วยเช่นกันนะเราไม่ใช่น้ํานะคะที่ต้องแปลสภาพไปตามภาชนะที่บรรจุ คนทุกคนล้วนมีความเป็นตัวของตัวเองแค่เปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นได้โลกนี้ไม่มีใครเก่งที่สุดค่ะเราต่างเชี่ยวชาญกับไปคนละแบบคนละอย่างเราถึงต้องผลัดกันเป็นครูสอนให้เราต่างเรียนรู้ในมุมที่แตกต่างกันไป ถ้าน้องไม่ต้องไปปักอ,อกปักใจว่าจะต้องทำตัวยังไงให้ผู้ชายเลือกคงไม่ต้องท้อแบบนี้ค่ะเรามีดีของเราถ้าเจอคนที่ใช่พอดีซึ่งกันและกันก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันความรักของเราเวลาเลือกใครเรามักจะเลือกคนที่ดูแลกันสลับกันเป็นผู้ให้และผู้รับไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นผู้รับเสมอไปหรือเป็นผู้ให้จนเขาเคยตัว ไม่มีเขาใช่ว่าน้องไม่มีค่านะคะคนไม่ใช่เดินออกไปจากชีวิตอดีแล้วเคลียร์พื้นที่เอาไว้สําหรับคนที่ตอบโจทย์ในใจซึ่งกันและกันจริงๆเราเป็นผู้หญิงที่เฝ้ารอใครคนนั้นค่ะไม่ใช่เลือกใครก็ได้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพอดีน้องทําตัวเองให้มีค่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่เห็นคุณค่าเราก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันอย่ารู้สึกว่าเราไร้ค่าต้องหาหรือว่าต้องพาใครสักคนเข้ามาเติมเต็มอยู่เรื่อยไป เราไม่ใช่ตัวประกอบที่ต้องรอคนมาชอบหรือมาเลือกแต่เราคือตัวเอกในชีวิตของเราที่มีค่าพอจะเลือกคนที่มาอยู่ข้างๆนะคะพี่มักจะเปรียบเทียบเสมอค่ะเหมือนนิ้วมือห้านิ้วถ้าบังเอิญว่านิ้วโป้งอยากยาวเท่านิ้วกลางขึ้นมาหรือนิ้วก้อยเองอยากใหญ่เท่านิ้วโป้งมันจะวุ่นวายมากมันเหมือนกับการที่เรามองตัวเองแล้วไม่เคยภูมิใจในความมีคุณค่าของเราเองอะคะ่ะมัวแต่รอสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่ตัวเองมี ผู้หญิงหลายคนบนโลกนี้อยากดูแลตัวเองได้ก็ต้องไปพึ่งพาคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมจะต้องพึ่งพาคนอื่นล่ะจะตัดสินใจเองก็ไม่ได้ในขณะที่น้องมีสิ่งนั้นอยู่ครบทำไมถึงจบลงที่ท้อจังเลยค่ะไม่มีใครเลือกคนอย่างหนูเลยค่ะไม่เกี่ยวค่ะโสดแค่ไม่มีเขาแต่เรายังมีค่าแล้วก็ไม่มีใครตอบได้นะคะว่าเราต้องเจอความรักซ้ำๆอีกกี่ครั้งหัวใจต้องพังอีกกี่หน ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีค่ะเจ็บมาหลายทียังรอดมาได้เก่งขนาดไหนแล้วน้องจะท้อทําไมเราดูแลตัวเองได้ทํามาหากินดูแลคนที่เรารักได้ภูมิใจในตัวเองได้เลยเป็นคนเก่งให้ตัวเองภูมิใจไม่ใช่มัวมานั่งเสียความมั่นใจยอมจะเป็นผู้หญิงแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อให้ผู้ชายมาเลือกเราไม่ใช่แค่ดอกไม้สวยๆที่รอให้ใครสักคนมาดอมดมพอไม่มีปั๊บก็เฉาเฉาโรยรา เน่าไปในที่สุดจริงๆเราสามารถเป็นต้นไม้ที่จเจริญงอกงามค่ะเติบโตเป็นร่มเงาให้คนอื่นได้ด้วยตั้งหากส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในช่วงเวลายากลําบากตอนนี้จะปัญหาความรักจะปัญหาเรื่องใจปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาเรื่องโควิด แน่นอนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีความสุขมากทุกวินาทีแต่ขอให้ทุกวินาทีต่อจากนี้ที่ผ่านไปขอให้เรารับมือไหวกับทุกเรื่องนะคะเราข้ามปีด้วยความสนุกไม่ได้ก็ข้ามปีด้วยความสงบอย่างที่บอกทบทวนสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้มีเรื่องดีอะไรมากมายนักแต่อย่างน้อยเราก็ยังอยู่กับคนที่เรารักได้นี่เรายังมีลมหายใจเรายังแข็งแรงแค่นี้อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะ ไม่ว่าจะเจอเรื่องไหนที่ทําให้เหนื่อยใจขอให้ไหวอยู่นะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราก็จะข้ามปีไปสู่ปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วเจอกันใน How to รักอีพีต่อไปรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ เจพี่อ้อยดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัว และใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร